วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบักสำหรับใครที่สนใจและมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับออลสตาร์และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHab CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวหายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox ในแมปของ All Star Tower Defense นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวตัวละครที่อยู่ในเลท4นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับน้องคนนี้เขาก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครนี้นะฮะนั่นก็คือเบียรุสมะหรือว่าท่านบิลนั่นเองนะครับผมตัวละครนี้ได้จากเลท4เท่านั้นนะครับและเป็นเลทที่ณปัจจุบันณปัจจุบันที่ผมทำวิดีโอตอนนี้นะฮะณตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่โคตรยากยากมากๆนะครับคนที่ดูจากอนาคตนะย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้พวกท่านๆทั้งหลายเนี่ยคงจะมาย้อนดูว่าเฮ้ยมันยากขนาดไหนแต่วิดีโอนี้ผมอาจจะไม่มีให้ดูนะครับแต่ว่าตัวละครนี้ได้ยากมากๆนะครับยากแบบสุดๆณปัจจุบันที่ผมทำคลิปนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยตัวละครที่ OP เนี่ยน่าจะลงเลท4ได้อย่างง่ายดายแน่นอนในอนาคตนะครับทุกคนก็วิธีการเข้าเลท4เนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับก็จำเป็นต้องมีเลเวลที่100นะครับแล้วก็มาที่ Adventure Mode นะครับก็ง่ายๆมันจะเหมือนกับทางงูเลื้อยนั่นแหละของโลกหนึ่งก็จะเป็นทางงูเลื้อยใช่ไหมแต่อันนี้คือจะเป็นเขาเรียกเลดิบอนนะครับก็เข้ามาปั๊บเข้ามาครับปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเข้ามาปุ๊บก็มันจะให้เลือกห้องนะครับเราก็เลือกไปเลยครับผมพอเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นเลดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรที่ทำเป็นห้องแบบนี้นะครับเพราะว่าในโลกที่แล้วนะครับอย่างหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับว่ามันจะเดินแต่ละทีการจะขึ้นทางงูเลื้อยแต่ละครั้งกว่าจะเข้าเลดหนึ่งเลดสองทายโอบาบาบาเลยมันยากมากๆครับแล้วมันก็ค่อนข้างเขาเรียกมันลำบากตรงเดินนะครับเขาก็เลยทำเป็นห้องแบบนี้มานะครับก็คือในห้องนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมจะขอไม่เข้าไปดูนะแต่จะบอกครับว่าตัวละครนี้ได้จากเลท4แล้วลงได้ประมาณ8คนมั้งแล้วก็ค่อนข้างลำบากอยู่นะในปัจจุบันนี้ลำบากนะครับแต่ในอนาคตก็คงจะง่ายขึ้นแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยครับขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับผมน้องต้นกล้านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะตัวละครนี้แม่งได้ยากมากครับแล้วก็หารีวิวยากมากผมขอยืมนานมากกว่าจะได้อันนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เขามีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเลเวล1นะน่าจะเป็นเลเวล1ขออนุญาตเอา2ตัวนี้ออกแล้วกันนะครับออกแล้วก็เอาบิลเข้ามาครับสำหรับบิลรุสมะนะครับหรือว่าบิลนะครับท่านบิลจากเรื่อง Dragon Ball นะครับผม Dragon Ball Super นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง OP นะครับแล้วก็เป็นสเกลตัวละครที่แบบเทพทำลายล้างนะครับถ้าถามว่าเก่งขนาดไหนก็คือเทพทำลายล้างครับทุกคนตัวละครนี้มันเข้ามานานแล้วนะใน All Star นะครับมันอยู่ใน PVP โหมดนะครับแต่ว่าตัวละครนั้นไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับผมมาดูครับว่าวิดีโอนี้นั้นจะขนาดไหนนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครฟรีนะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะเท่าที่ผมไปดูรีวิวมานะโอเคตอนนี้ที่ผมมีคือโอ้โหดีมากครับน้องทํา175แล้วนะครับผมก็คือตอนนี้คือบิล175ดาเมจอยู่ที่ 53,550 นะครับระยะอยู่ที่120ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเบสวางคือ120แต่ว่าค่าวางเท่าไหร่ครับ101ครับทุกคน101นะตัวละครแม่งโคตรแพงเลย101นะครับแล้วก็เอา10วิโจมตี1ทีนะครับเอ้าอะไรอ่ะกำลังจะรีวิวเลยปะโถยมาแล้วฮะโอ้โหหลุดกันไปแบบอะไรก็ไม่รู้หลุดเฉยเลยครับงงมากนะครับขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้มีตัวละครเข้าหลุดตู้หรือเปล่าวะน่าจะหลุดตู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ก็ไม่มีนะโอเคนะนึกว่าบิลเข้าตู้นะครับแบบได้อีซี่อะไรอย่างนี้โอเคนี่ครับนี่คือบิลนะครับผมก็การลิขสิทธิ์แบบจริงๆเลยนะใส่ชุดเป็นน่าจะเป็นชุดโรมันนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเซตของอะไรนะแต่ว่าจริงๆชุดบิลไม่ได้ชุดแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้นะว่าตัวละครนี้หน้าตาเป็นไงพิมพ์ไปว่าท่านบิลดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับก็น่าจะเห็นนะตัวละครนี้โคตรเก่งนะครับแล้วก็เรื่องดราก้อนบอลด้วยนะครับอวยมากๆนะครับผมก็อวยเช่นกันเราไปดูครับว่าตัวละครนี้นั้นเก่งขนาดไหนก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะทำการเอาตัวละครออกก่อนนะผมไม่มั่นใจว่าตัวเอาละครอะไรไปเทียบดีนะครับแต่ว่าตัวนี้มันแพงมากนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวไหนดีนะตัวไหนดีเอานี่ดีกว่าตัวนี้นะครับที่เอาเข้ามาตัวนี้แล้วก็เอาตัวอะไรอีกตัวนึงขออีกตัวนึงตัวอะไรดีนะตัวอะไรดีนะราคาพอๆกันนะผมกำลังนึกอยู่ครับราคาใกล้เคียงกันเอานี่ดีกว่าอ่ะไปงกุลขอเลือกมึงแล้วกันนะเพราะว่ามึงเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะพอใช้ได้แล้วนะโอเคน่าจะพอแบบเทียบเคียงกับท่านบิลได้นะครับ
ที่ผมเอามานะครับเป็นตัวละครยืนพื้นหมดเลยนะครับบิวเป็นธาตุมืดนะครับแน่นอนครับว่าลงดันลงเลดมืดก็ต้องได้ธาตุมืดแน่นอนครับไปครับเข้าเลยฮะฟังนะครับทุกคนครับตัวละครนี้นะตัวละครฟรีนะครับย้ำนะครับว่าฟรีแต่ว่าได้โคตรยากนะครับและเป็นตัวละครที่วางเริ่มต้นนะครับระยะโจมตีอยู่ที่120ครับผมทุกคน Hell yeah ถ้าใส่ออฟจะประมาณไหนอะประมาณ 1,000 ไม่ใช่ทุยไปถึง 1,000 ประมาณ150กว่าประมาณนั้นนะครับค่าวาง 100,000 นะครับกลมๆเลยแบบนี้นะครับแล้วก็แอนิเมชันตอนยืนก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตลีลาหน่อยเพราะว่าตัวละครนี้มันได้ยากมากนะครับแล้วก็กว่าจะหารีวิวได้ก็ค่อนข้างนี่เลยโอเคถ้ายืนเหมือนดราก้อนบอลแหละนะครับถ้ายืนเหมือนดราก้อนบอลเป๊ะเลยนะครับบิลนะครับเป็นสฟิงค์นะเป็นแมวน่าจะเป็นแมวนะครับจริงๆมีแชมบ้าอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าแชมบ้าไม่น่าเอามานะครับบิลส์ก็มาจากคำว่าน่าจะมาจากเบียร์นะชื่อเบียร์หรือชื่ออะไรสักอย่างอันนี้ผมจำไม่ได้แต่ว่าส่วนมากดราก้อนบอลจะเป็นชื่อพวกผักพวกอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆอย่างนะครับโอเคโจมตีเป็นไงเอ10วิโจมตี1ทีครับก็นานหน่อยลืมไป10วิโจมตี1ทีอ่ะบิลอีกหนึ่งทีอันนี้ก็คือการลัวคีบาสไปนะครับแปลงพลังจิตบาว่าไปโอเคมาอัปเกรดกันดีกว่าครับผมอัพขั้นแรกนะครับใช้เงิน 100,000 ดาเมจเพิ่ม 17,100 นะครับนี่คือเวล175นะครับอันนี้คือสแตทแบบโอ้โหน่าจะสุดแล้วนะจริงๆมันน่าจะมีสุดกว่านี้ถ้าในอนาคตมันเวล180แล้วก็หรือว่า200อะไรประมาณนี้ก็น่าจะสุดกว่านะครับแต่คิดว่าในอนาคตก็คงแบบว่าน่าจะมีแบบว่าสุดกว่านี้แหละนะครับโอเคต่อมาครับ 200,000 ครับดาเมจเพิ่ม 428,000 แล้วก็ 300,000 นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนะครับชื่อว่า Godman Dream นะครับผมดาเมจเพิ่ม 640,000 ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวไปครับ 300,000 ครับโปรตัวละครนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรแพงครับแพงมากนะเป็นตัวละครที่ถ้าเล่นอินฟินิตนะเวฟประมาณ 40-50 ถึงจะวางได้นะครับเพราะว่าแพงมากราคามึงตัวละแสนนะครับแล้วก็อัพแต่ละทีครับให้ดูใหม่ครับ100,000นะครับ200,000นะครับรวมกัน 200,000 400,000 400,000เท่าไหร่ 700,000 ครับ700,000 แล้วนะทุกคน3ครั้ง 700,000 นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขายก่อนนะครับ 700,000 นะจำไว้ 700,000เดี๋ยวอันเชิญมาก่อนครับเชิญมาหน่อยเพราะมัน10วิโจมตี1ทีค่อนข้างนานนะฮะอ้าวบิลอีกทีนึงนี่บิลโชว์หน่อยครับท่านบิลครับโอ้โหอ๋อนี่ไงออมาตีบีมอ๋อรวมพลังแล้วปล่อยโอ้เดี๋ยวแอนิเมชันแปลกๆแฮะขอดูใหม่ครับมันเหมือนจะรวมอะไรสักอย่างอ๋อชาร์จครับอ๋อโอเคแสงแบบออร่ามึงค่อนข้างจัดจ้านมากครับออร่ามันจัดเกินไปว่ะโอ้โหมองไม่เห็นจริงๆทุกคนโอเคเอาเป็นว่าสักท่าหนึ่งครับผม 700,000 นะครับรวมกันครับ 1,500,000 นะครับก็ดาเมจเพิ่ม 1,000,000 นะครับติมจะเรียกว่า 1,000,000 ไม่ได้ 960,000 ปาครับ 1,500,000 ครับนี่ครับ 1,500,000 โอ้โหแล้วก็อีก 350,000 นะครับก็เป็นเท่าไหร่ 1,400,000 ดาเมจเพิ่ม 1,285,000 ครับไปครับโอเคครับผมทุกคนครับตัวหนึ่งนะครับใช้ประมาณ 1,800,000 ใช่ไหมใช่ทุกคนตัวละ 1,800,000 นะครับโอ้โหเลขกลมๆเลยกลมกริ๊กเลยนะฮะ 1,800,000 นะครับขั้นสุดท้ายใช้เงิน 400,000 ดาเมจเพิ่ม1,285,000 นะครับแล้วก็ชื่อท่าว่าก็อดนะครับโอ้โหก็อดเพเนตบอมนะครับผมก็อัพไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับผมว่ามันน่าจะง่ายมากๆแอนิเมชันนี้น่าจะเป็นแอนิเมชันที่เหมือนจะทำลายล้างดาวนะเท่าที่ดูนะจำได้นี่ไงโอเคโหโอเคครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมจบตีนานครับเพราะแอนิเมชันมึงไอ้นี่เกินไปนะดูครับดูแอนิเมชันครับโอ้โหกว่าจะไล่แต่ละทีครับตุ้มโอ้โหโอเคเรามาดูครับการอัพของเบลุสนะครับผมหรือว่าบิลเนี่ยนะฮะบอกเลยครับว่าแพงมากๆนะครับแล้วก็อัพแค่ดาเมจเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าดาเมจเท่านั้นตั้งแต่เท่าไหร่ 100,000 ไปเนี่ยระยะก็อยู่ที่120นะครับพออัพขั้นสุดท้ายเนี่ยขั้นที่6เนี่ยก็คง120เหมือนเดิมนะครับระยะเวลาการโจมตีก็เท่าเดิมก็คือ10วิเท่าเดิมเลยนะครับแต่ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับก็เนี่ยครับผมดาเมจที่ 4,765,950 ในเลเวล175ถามว่าดีไหมนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามอะไรเลยนะ
ะอันเนี้ยจริงๆจริงๆทุกคนไม่ต้องถามเลยเพราะมันเป็นตัวละครที่ฟรีนะครับผมแล้วก็ได้อย่างง่ายไม่ง่ายสิได้แบบยังไงก็คือได้ทุกคนถ้าทุกคนนั้นเล่นนะครับแล้วถ้าเกิดบัฟนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 14,297,850 ครับทุกคนระยะก็ประมาณนี้ครับแต่แนะนำนะครับตัวละครนี้ผมแนะนำให้ใส่ออฟแนะนำให้ใส่ออฟระยะนะครับบูไอนะครับทุกคนบูไอไว้ดากอนนะฮะไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าออฟบูไอนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ระยะของบิลุสเนี่ยอยู่ประมาณ150กว่านะครับผมโอเคเรามาดูที่โงกุลครับโงกุลเนี่ยถ้าอัพตันนะครับผมมันใช้เงินอยู่จริงๆโงกุลมันบัฟมาแล้วใช่ไหมทุกคนโงกุลมันบัฟมาแล้วอันนี้ 900,000 อันนี้เท่าไหร่โอ้ทุกคนอันนี้จริงๆคือมันก็ถามว่าแพงไหมมันก็แพงพอสมควรนะโอเคงกุลอยู่ประมาณ3,070,000นะครับผมอันนี้อยู่ที่4,700,000โอเค10วิอันนี้อยู่ที่6วินะครับระยะก็นี่ครับถ้าบิลนะครับใส่ระยะเนี่ยใส่ออฟระยะจะพอๆกับโกคูครับต่อมาครับผมโอบิโตะนะโอบิโตะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตัวละครใหม่นะแล้วก็หลายๆคนก็คงจะชอบนะครับแล้วคงจะเล่นนะครับตัวละครนี้มันดีตรงที่มันมีเขาเรียกว่าเป็นการที่ทำให้ติดไฟนะครับผมก็คือแบ็กเฟรมนะครับก็คือดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ถึง6วินะครับโจมตีตรง1ทีก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าระยะตรงนี้มันค่อนข้างสั้นไปหน่อยนิดนึงจริงๆแต่ใส่ออฟระยะก็คือน่าจะเก่งเลยแหละนะครับยังไงก็ตามครับผมยังมองว่าโอบิโตะอาจจะเก่งกว่าแน่นอนครับยังคือก็คือเก่งอ่ะนะฮะแต่ว่าบิลเนี่ยมันเป็นตัวละครฟรีไงแต่ยังไงผมมานั่งคิดนะผมก็รู้สึกว่าว่ะถ้าเกิดคุณจะลงบิลยังไงคุณก็มีตัวละครพวกโอบิโตะอะไรพวกนี้แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวละครที่จะลงเลท4เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับทุกคนนั่นแหละยังไงตามมันให้เป็นเรื่องของทุกคนแล้วกันอย่าให้เป็นเรื่องของผมเลย ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวบิลนะครับผมหรือว่าเบลุสมะนะครับจากเรื่อง Dragon Ball Super นะครับทุกคนตัวละครนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้าง OP พอสมควรในเรื่องแล้วก็ในเกมก็ OP เช่นกันนี่ขนาดตัวละครฟรีแต่ดาเมจอยู่ประมาณที่ 4,700,000 นะครับอัพทีนึงก็เท่าไหร่อ่ะโหเยอะง่ายๆตัวประมาณนั่นแหละครับผม1,800,000นะครับตัว1,800,000แล้วก็ไม่ตีแอร์ระยะโหดแต่ช้านิดนึงนะดีครับดีตัวละครนี้แนะนำให้ไปฟาร์มนะครับผมในเลท4กันไปหัวร้อนกันได้นะครับเพราะว่าในวิดีโอนี้มันละเอียดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยถ้ามันยาวแล้วก็ฟังดูน่าเบื่อนะครับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณน้องต้นกล้าด้วยที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าฝากกดทึบไลค์ให้ท่านบิวกันด้วยเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม